รื่องของสุขภาพกับเรื่องของเศรษฐกิจจะทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เราก็ต้องไปด้วยกันคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็พูดถึงความพร้อมของกระทรวงพาณิชย์ในการเปิดเมืองเหมือนกันนะคะคุณจุรินทร์เองบอกว่าก็ต้องดูว่าความสมดุลอยู่ตรงไหนทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพรัฐบาลมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาทั้งสองส่วนอยู่แล้วก็เป็นโจทย์ที่ทับซ้อนกันอยู่ดูว่าโควิดเนี่ยจะไปดูอย่างเดียวก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็ลำบากแต่ถ้าดูเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกก็จะเดือดร้อนคนอาจจะเสียชีวิตมากขึ้นนะคะเอาละเดี๋ยวฟังเสียงของคุณจุรินทร์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ค่ะหลักสำคัญที่ผมเคยพูดมาเสมอก็คือ เราต้องนำเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าสองเครื่องยนต์หลักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือส่งออกกับการท่องเที่ยวซึ่งพอเราเจอโควิดเนี่ยเราเหลือเครื่องยนต์สำคัญคือการส่งออกส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยก็หายไปเยอะผมไปนั่งดูตัวเลขก่อนเกิดโควิดการท่องเที่ยวเราคิดเป็นประมาณ 11% ของ GDP แต่พอช่วงวิกฤตโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆขณะที่การส่งออกจาก 45% ของ GDP เนี่ยเพิ่มไปเป็น 51% ซึ่งก็ถือว่าการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเราเปิดประเทศแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นโดยมีเงื่อนไขเรื่องการดูแลเรื่องโควิดควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยให้ GDP ของเราเพิ่มขึ้นได้คือมีตัวเติมเข้ามาอีกตัวหนึ่งคือการท่องเที่ยวนะครับเราก็ดูสถานการณ์ว่าก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องทำควบคู่กันไปเหมือนที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าเราต้องมาดูว่าสมดุลมันอยู่ตรงไหนระหว่างโควิดกับเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ต้องแก้ทั้งสองข้อมันเป็นโจทย์ที่ทับซ้อนกันอยู่แต่ว่าถ้าเราจะดูโควิดอย่างเดียวโดยไม่ดูเศรษฐกิจมันก็ลำบากนะครับดูแต่เศรษฐกิจไม่สนใจโควิดคนก็จะเดือดร้อนเรื่องสุขภาพอาจจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องดูให้มันสมดุลท่านนายกในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี่ยท่านก็ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องพิจารณาเมื่อท่านดูแล้วว่า1พฤศจิกาสามารถเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยลดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นข้อจำกัดอยู่ได้เนี่ยก็ต้องฟังท่านนะครับ